ครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่ผมสันติสุขมรงค์ศรีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบิ้มประชาไทยธนาลลงนะครับสวัสดีน้องสันติสุขครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่30ธันวาคม2557ขึ้น10ค่ำเดือน2ปีมะเมียนะฮะก็นับถอยหลังกันแล้วเหลืออีกวันเดียว24ชั่วโมงนะฮะวันพรุ่งนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าวันมะรืนก็ต้อนรับปีใหม่ก็ต้อนรับปีใหม่นะฮะก็นี่ขอโชว์หน่อยนะอวดหน่อยเป็นสปส.ฉบับแรกนะฮะที่พี่ได้อ๋อนี่ใครส่งมาให้ครับก็เป็นแฟนรายการแฟนรายการคุณผู้ชมส่งมานะครับนี่เป็นสปส.ฉบับแรกเลยนะนะฮะที่ได้เนี่ยนะฮะนี่แล้วก็พอเปิดดูข้างในครับครับเป็นภาพมะแม่แพะน่ารักนะฮะโอ้น่ารักจริงฮะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะครับโอ้นี่นะฮะนี่สิรินธรนะครับครับนี่แล้วก็พื้นเป็นสีม่วงฮะปีหน้าปีมะแม่ปีแพะฮะครับน้องสันติสุขแล้วก็เปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในนี่ก็เป็นคำอวยพรปีใหม่นะครับเป็นเขียนโดยบทกวีที่ทรงพระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระเทพด้วยครับนะฮะแล้วก็ข้างล่างบอกว่าสวัสดีปีใหม่2558 Season Greeting 2015ลงชื่อนะครับอันนี้เป็นลายเซ็นนะครับน้องสันติสุขฮะครับเท่าที่แกะลายเซ็นนะครับน่าจะเป็นคุณจิตรากฤษฎากรครับนะฮะอันนี้เป็นแฟนรายการที่ส่งมาขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสกสฉบับนี้ผมจะใส่กรอบเก็บไว้อย่างดีเลยครับนะฮะเป็นฉบับแรกแล้วก็นี่คือกำลังใจโอ้สวยนี่สวยของคนทำงานนะฮะแล้วนี่ก็เป็นการเสมือนหนึ่งส่งไปให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่สวัสดีค่ะครับคุณสันติสุขคุณประชาไทยและทีมงานแน่เลยใช่ไหมฮะและท่านผู้ชมก็ขออวยพรนะครับขออวยพรให้คุณจินตนากฤษฎากรและครอบครัวนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2558ครับนะครับซึ่งกำลังจะมาถึงนี้นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะฮะก็ขอให้ถูกหวยครับอันนี้อวยพรนี้เอาไหมก็ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ถูกแล้วฮะถ้าซื้อก็มักจะถูกกินซื้อสักหน่อยนึงครับนะฮะนี่ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานะครับแล้วก็ข่าววันนี้มีเรื่องที่จะทำให้เรากระชุ่มกระชวยเยอะเลยนะครับมีความปลื้มปิติในหัวใจด้วยครับแล้วนี่ยิ่งกว่าได้รับสกสเลยครับพี่เบิ้มนี่ครับภาพข่าวนี้นะครับหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ทุกฉบับเลยครับใช่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระพักตร์แจ่มใสเมื่อวานนี้นะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับไปยังร้านโกลเด้นเพลสโกลเด้นเพลสนะฮะนี่แหละครับก็เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้านี้ครับและทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้เนี่ยก็คงจะอดที่จะปลื้มปิติไปไม่ได้แต่ทุกปีนี่คนไทยจะรอคอยสกสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเพราะว่าในสกสนั้นก็จะมีปรัชญาในการที่จะให้คนไทยนะครับได้ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะฮะข่าวนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเวลา 16:19 นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชเป็นการส่วนพระองค์นะโดยมีศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขจินทร์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลตามเสด็จด้วยนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่งนะครับมีคุณดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้ถวายนะครับพระเข็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เชิ้ตสีเหลืองลายสก็อตนะครับทับด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตสีครีมอ่อนที่พระอุระด้านซ้ายเป็นรูปกระต่ายนะฮะทรงมีพระพักที่แจ่มใสทรงแย้มพระสวนให้กับพระสงฆ์นิกรที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอรับเสด็จใกล้ชิดตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยทุกคนเมื่อได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วบริเวณนะครับบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรกิจการของร้านโกลเด้นเพลสสาขา10ตั้งอยู่ที่ชั้น1ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะครับพระองค์ทรงเลือกซื้อสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาอาทินมเปรี้ยวจิรดานมจืดจิรดาไอศกรีมผลไม้ไม่ว่าจะเป็นองุ่นดำบลูเบอรี่นะฮะอะโวคาโดเป็นต้น
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังชั้น7สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชทรงเสวยพระสุธารสหรือน้ำพร้อมกับทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชในเวลาประมาณ17 นาฬิกานะครับนี่ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานมาตามนี้นะฮะดูสิครับน้องสันติสุขฮะก็พระองค์ทรงไปเลือกซื้อนะฮะสินค้าในร้านโกลเด้นเพลสก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับครับแล้วก็ทางมีเข้าไปสัมภาษณ์ครับพี่เบิ้มอดีตข้าราชการแบงค์ชาติคนหนึ่งซึ่งมาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับครับคุณชุติมาศรีวิทยารักษ์บอกว่าในชีวิตเคยมีโอกาสรับเสด็จเพียงครั้งเดียวครับสมัยตอนที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งนี้ไม่นึกไม่ฝันว่ามาหาหมอแล้วจะได้มีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดอีกโชคดีมากนะฮะรู้สึกปลาบปลื้มมากที่เห็นพระองค์ทรงแข็งแรงครับแล้วมีพระพักที่แจ่มใสมากครับก่อนหน้านี้ขณะที่พระองค์ทรงประชวรตนได้มาถวายพระพรและสวดมนต์ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรครับและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเมื่อได้เห็นพระองค์แล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากครับถือว่าโชคดีรับปีใหม่เลยทีเดียวคุณชุติมาพูดแล้วก็นักข่าวก็บอกว่าระหว่างที่เธอพูดเนี่ยยกมือไหว้ท่วมหัวครับนี่คือหนึ่งในความรู้สึกของประชาชนคนไทยนะครับซึ่งเป็นพระศกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับตลอดวันก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองนะครับนำใจกันดอกไม้สิ่งของพวงมาลัยนะครับมาทูลเกล้าถวายและก็ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะครับโดยก็มีคุณอนิรุธศรีรุ่งธรรมกรรมการผู้จัดการห้างเพชรทองออโรราแล้วคุณบี้สุกฤตวิเศษแก้วตัวแทนสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนำคณะนะครับมีเทวรูปทันใจมหามงคลหรือนัดโบโบยีจำลองขนาด 9.9 นิ้วหุ้มทองคำ 99.9% ประดับเพชรที่บริเวณหน้าผากและหัวคทานะครับเพื่อทูลเกล้าถวายแล้วก็ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับมีคุณ W. Patrick Murphy อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าถวายนะครับเป็นการถวายพระพรจากนั้นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในนามของประชาชนชาวอเมริกันและรัฐบาลสหรัฐอเมริการู้สึกภูมิใจในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ยืนยาวมานานถึง181ปีซึ่งทั้งรัฐบาลสหรัฐและชาวอเมริกันต่างเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญพระองค์ประสูติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในนามของพนักงานสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยที่มีพนักงานประมาณ 3,000 คนและชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและขอให้ทรงพระเกษมสำราญตลอดปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็พูดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับมีข่าวส่งท้ายปีครับน้องสันติสุขฮะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่า31ธันวาคมนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปีนะฮะ31ธันวาคมต่อเนื่องไปถึง1มกราคมพร้อมกันทุกวัดทั้งในประเทศแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศด้วยครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากนะครับครับในหลายปีที่ผ่านมาสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีดีกว่ากินเหล้าข้ามปีครับอีกอย่างนึงที่วันนี้กิจกรรมที่ฟ้าวันใหม่จัดนะครับครับไปบริจาคโลหิตกันอ๋อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดเพราะว่าคุณวิทยเยนมุตมะระคุณธนอมอ่อนเกียรติพลเช้านี้ไปที่นั่นเลยที่สภากาชาติไทยใช่ครับถนนอังรีดูรังใช่ไหมฮะอยู่ติดอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาครับนะฮะใครจะไปนี่ไปได้นะฮะยังไปทันเลยนะครับออกจากบ้านช่วงอีกสักแป๊บนึงเนี่ยออกไปได้แล้วเนี่ยรถไม่ติดด้วยช่วงเนี้ยอยากจะบริจาคนะฮะเลือดพี่เพิ่มบริจาคได้ด้วยฮะไม่ได้ฮะฮะเลือดชั่วเยอะไปหน่อยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเชิญชวนนะครับไปบริจาคโลหิตกันคงไม่มีใครเอาฮะเพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยเขาต้องการเลือดเยอะ
พื่อที่จะเอาไปใช้เวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาอะไรทำไมต้องไปขับรถชนกันตายด้วยปีใหม่เนี่ยก็ไม่มีใครมันมีความสุขอ่ะไม่มีใครพ่อเมาหรือเปล่าพ่อเมาเลยก็ส่วนหนึ่งเมาแล้วส่วนหนึ่งรถมันเยอะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆไปยังไงก็ถึงอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะครับแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์งานของกทม.ด้วยนะครับวันนี้กทม.โดยคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทม.จะเป็นประธานอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรประจำกทม.ไปประดิษฐานที่สนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับคือวันนี้30ธันวาคมส่วน31ธันวาคมจะเป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในแนวคิดสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันในเวลา 18:45 นคณะสงฆ์เริ่มประกอบศาสนพิธีจากนั้นเวลา 20:00 นพระสงฆ์เริ่มแสดงธรรมและสวดมนต์ตั้งจิตสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของกทม.นะครับทางสันติสุขฮะครับส่วน เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับซึ่งออกมาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งมงคลเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นะครับล่าสุดได้มีการเปิดตัวสแตมป์ชุดแรกรับศักราชใหม่ปีมะแมหรือว่าปีแพะเป็นชุดนักกษัตริย์รอบใหม่นะครับด้วยภาพวาดลายเส้นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับครับพระราชทานให้ไพรสณีไทยนำมาออกแบบเพิ่มเติมสีสันสวยงามประกอบเป็นตราไพรสณียากรนี่แหละครับราคา3บาทนะครับครับโดยชุดสแตมป์แรกรับศักราชใหม่นี้จะออกติดต่อกันในวันปีใหม่ของมกราคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี2558ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนถึงปี2569ครับพี่เบิ้มครับเพราะฉะนั้นเริ่มสะสมตั้งแต่ปีนี้เลยถ้าใครจะสะสมนะครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังออกมาแล้วนะครับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์นะครับครับ www.postemart.com นะฮะ postemart.com ครับpostemart.com หรือง่ายๆที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนี่และถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกสแตมป์ไทยวันนี้จนถึง31มกราครับรับฟรีปฏิทินแม่เหล็กรวมภาพสแตมป์นักสัตว์ฝีพระหัตถ์ทั้ง12ปีครับพร้อมกำหนดวันแรกจำหน่ายสแตมป์ประจำปีมะแมวันที่1มกราแล้วก็มีจำหน่ายตลอดปี2558นะครับครับนี่เป็นลายเส้นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับสวยมากก็อันก็น่ารักอย่างซ้ายสุดนะข้างล่างแถว2นะฮะเป็นพญานาคนะฮะแถวแรกนี่เป็นภาพหนูนะฮะก็จะคือเป็นตัวแทนของลักษณะแต่ละปีใช่ไหมครับใช่ครับภาพเสือเนี่ยก็จะเป็นปีขานนะฮะหนูนี่ปีอะไรครับน้องสันสุขฮะหนูปีชวดป่ะฮะพี่จำไม่ได้นะชวดฉลูขานเสืออะไรนี่จำไม่ค่อยได้นะฮะปีชวดครับแล้วลิงฮะปีจอจำได้ลิงปีจอฮะปีจอเหรอลิงฮะสุนัขปีอะไรสุนัขเออลิงปีวอกนะสุนัขปีจอนะเห็นไหมสับกันเลยนี่ไก่ปีละกาปีละกานะฮะแล้วมีอะไรอีกงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่ปีมะเสงแม่เอ้ยบอกเออมะเสงมะเสงงูใหญ่มะเสงมะเสงงูเล็กหรืองูใหญ่นะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่พูดก็ได้นะฮะผมจะได้ปีมะเมียปีมะเมียปีม้าปีผมเองปีมะเมียอ๋อปีมะเมียนะฮะครับปีมะแม่ปีแพะนะครับเหมือนภาพสกสที่ได้มาครับสวยมากสแตมป์3บาทเดี๋ยวนี้ก็3บาทฮะไม่ค่อยได้ส่งจดหมายนะเดี๋ยวนี้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ซื้อไปก็ถือว่าเป็นเก็บสะสมสำหรับคนที่สะสมกันฮะแล้วหายากนะครับครับจำนวนเยอะไหมฮะไปรษณีย์ทำบอกไหมฮะไม่ทราบฮะเหรอฮะเขาไม่ได้แจ้งไม่จำกัดนะครับโอเคครับในขณะเดียวกันนะครับในช่วงปีใหม่ในขณะที่หลายๆท่านเตรียมที่จะร่วมเทศกาลความสุขกันครับพี่น้องประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยก็ยังเจอปัญหาอยู่ฮะทางภาคใต้ก็น้ำท่วมน้ำท่วมทางภาคเหนือภาคอีสานก็ภายหนาววันนี้อากาศเย็นลงนะในกทมนะฮะครับครับล่าสุดนะครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคุณผู้ชงโพธิกุฎใสผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในฐานะประธานกรรมการมูลที่ราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอนามนและอำเภอกุชินาราย
นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ร่วมมอบอีกด้วยนะครับครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ก็มีอากาศหนาวเย็นครับคุณผู้ชมได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประสบนิกรชาวกาฬสินธุ์ครับจึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาต่อประสบนิกรนะครับครับนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานมอบครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กาฬสินธุ์นะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นข่าวคราวหลายพื้นที่ครับเรื่องความทุกข์ของราษฎรเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดครับแล้วก็มีมูลนิธิที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านทรงทำงานใกล้ชิดกับราษฎรมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาซึ่งมีทั้งงานเขาเรียกว่างานเย็นก็คืองานยั่งยืนงานแก้ปัญหาเฉพาะการแก้ปัญหาในระยะยาวส่วนงานร้อนก็คืองานเฉพาะหน้าความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอย่างนี้ครับภัยหนาวภัยแล้งน้ำท่วมนะฮะเรียกว่าครบเลยสำหรับล้นเกล้าล้นกระหม่อมนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์ล้นพ้นนะครับในขณะเดียวกันเรื่องน้ำท่วมนะครับลองไปดูที่ภาคใต้กันนิดนึงครับระดับน้ำท่วมที่นราธิวาสมีข่าวดีนะครับคือระดับน้ำลดลงบ้างแล้วที่นราธิวาสนะครับหลังจากที่ประสบน้ำท่วมมาเนี่ยโอ้โหหลายวันแล้วนะครับหลายวันครับเป็นอาทิตย์แล้วครับมีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับวันก่อนก็มีฝนตกลงมาอีกครั้งนึงนะครับใน13อำเภอแต่ก็ตกเป็นช่วงๆไม่ได้ตกหนักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อมวลน้ําในแม่น้ําสุไหงโกลกที่ค่อยๆระบายลงสู่ทะเลปากอ่าวด้านอำเภอตากใบครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เนี่ยที่มีภาวะอยู่ในขั้นวิกฤตก็ได้ลดระดับน้ําลงไปเรื่อยๆครับก็เป็นข่าวดีนะครับระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าแม่น้ำสุไหงโกลกเองก็รองรับมวลน้ำในพื้นที่รัฐกลันตันของมาเลเซียอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไหลลงมาเพราะฉะนั้นน้ำในบ้านเราเนี่ยก็ค่อยๆลดน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกก็ค่อยเทออกไปทะเลนะครับก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังครับเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ยไฟจะมากับน้ำไฟฟ้าพี่ครับกลัวไฟช็อตนะครับไฟมันรั่วแล้วก็ช็อตได้นะฮะครับซึ่งปีนี้เนี่ยในพื้นที่5ตำบล8ชุมชนของอำเภอตากใบและสุไหงโกลกนะครับครับถือได้ว่าท่วมหนักที่สุดในรอบ9ปีนี่ในรอบ9ปีเลยพี่เบิ้มฮะได้รับอิทธิพลจากทางมาเลเซียด้วยนะครับในขณะที่เราเริ่มมีสัญญาณดีเนี่ยแต่ทางมาเลเซียยังวิกฤตนะฮะพี่เบิ้มฮะทางมาเลเซียเนี่ยระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านที่โน่นต้องนั่งเรือข้ามฟากไปซื้ออาหารมาซื้ออาหารฝั่งไทยเราครับนะครับอันนี้เรื่องน้ำท่วมแต่ยังมีอยู่นิดนึงที่ปัตตานีฮะปัตตานีนี่ก็น้ำท่วมนะฮะก็มาจากน้ำฝนแล้วก็ในเขื่อนนะครับปล่อยออกมาปรากฏว่าที่ปัตตานีก็มีกิจกรรมคลายเครียดด้วยการจัดแข่งขันพายเรือบนถนนที่น้ำท่วมฮะลองสันติสุขฮะเพราะว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ได้เครียดนะฮะอันนี้นำโดยพันตำรวจเอกกิรติแวร์ยูโซผู้กำกับสภ.เมืองปัตตานีก็มีการนำตำรวจชุมชนสัมพันธ์เข้าไปพบปะกับชาวบ้านแล้วก็มีการเล่นเกมกับเด็กๆพร้อมทั้งแจกลูกอมอย่างสนุกสนานเป็นกิจกรรมคลายเครียดนะครับนอกจากนี้ก็จัดให้มีการแข่งขันพายเรือบนถนนนะครับตรงที่มันน้ำท่วมนั่นแหละถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสนะฮะน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมคลายเครียดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนหลังจากถูกน้ำท่วมมากว่า2สัปดาห์นะฮะคือเวลาน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีเรื่องดีเรื่องนึงนะฮะก็คือว่าโจรไม่ได้ออกอาละวาดครับโจรใต้ฮะก็คงเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเดือดร้อนนะฮะใช่มั้ยฮะนะฮะแล้วบางทีมันก็กลัวโรคฉี่หนูด้วยไม่กล้าลุยน้ำไปยิงไปวางระเบิดที่ไหนครับก็เป็นเรื่องดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลิกเถอะนะฮะก่อกรรมทำเข็ญชาวบ้านนะฮะเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นด้ามขวานที่สำคัญของประเทศไทยนะฮะมีวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวนะครับฝั่งมาเลเซียก็ข้ามมาเที่ยวในบ้านเราเข้ามาซื้อของนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลิกซะเถอะนะปี2558เนี่ยไม่ต้องเจรจากันหรอกประกาศเลิกเลยครับมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยดีกว่านะครับไม่รู้เขาจะได้ยินไหมนะพูดอย่างนี้ครับแล้วในขณะที่พี่น้องประชาชนประสบภัยหนาวประสบอุทกภัยนะครับทางกองทัพก็ไม่ดูดายนะครับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวานนี้เป็นพิธีรับมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับพี่เบิ้มครับแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็บอกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติ
มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในเวลานี้มีประชาชนประสบภัยพิบัติทั้งภัยหนาวอุทกภัยในหลายพื้นที่จำนวนมากครับเพราะฉะนั้นทางกองทัพเนี่ยมอบผ้าห่มถุงยังชีพครับเอาไปให้กับบรรดาหน่วยทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่นี่แหละครับก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยตลอดตอนน้ำท่วมเนี่ยใครลงในพื้นที่ครับพี่เบิ้มทหารทหารนะแล้วตอน เกิดภัยหนาวก็ทหารฮะเวลามีปัญหาไฟมงไฟไหม้มีปัญหาโจรอย่างเงี้ยทหารฮะนะฮะก็แต่เวลาที่มีทางการเมืองแล้วปลุกระดมด่ากันก็ด่าด่าทหารฮะนั่นแหละฮะครับเพราะฉะนั้นคือก็เลยจริงๆทหารก็ต้องเลยปีใหม่นี้ก็เลยต้องมีกำลังใจยังไงครับนะฮะเพราะว่าคือช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการเดินทางไปอวยพรไปขอพรผู้ใหญ่นะฮะผบ.ก็ขอพรปลัดขอพรรัฐมนตรีรัฐมนตรีขอพรนายกขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและท่านบุตรอ๋อเมื่อวานนี้ท่านประธานองคมนตรีเปิดบ้านสีเสาเทเวศนะฮะไม่เคยเปิดกว้างขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะปกติจะปีนนะปีนรั้วแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะเหมือนจะแอบอะไรสักอย่างนึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่ฮะแต่ครั้งนี้เปิดเลยผู้สื่อของผู้สื่อข่าวเข้าไปนี่โอกาสใกล้ชิดป๋านะฮะเซลฟี่ด้วยนะครั้งนี้ใกล้ชิดที่สุดเลยเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ด้วยแล้วมีกระซิบนึงนะบอกว่านายกไม่มีเกษียณแล้วนายกลุงตู่นายกลุงตู่ท่านประธานองคมนตรีเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่านายกลุงตู่บรรดาเด็กๆลูกหลานเรียกนายกลุงตู่แล้วเป็นไงครับพี่ป้าเมื่อวานเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะฟังว่าพรป๋าเปรมปีใหม่นะครับเป็นอย่างไรปรากฏพอออกมาโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดเลยครับนะครับแบบคือแบบเป็นข่าวใหญ่เช้าวันนี้เลยนะสำหรับพรของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนะฮะอันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในฐานะนายกแล้วก็หัวหน้าคสช.ด้วยนะครับก็นำคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีคือหลายคนที่เป็นนายทหารอยู่หลายคนที่เกษียณแล้วยังเป็นกรรมการคสช.นะฮะก็ไปด้วยทั้งหมดนะครับไล่ไปตั้งแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกอุดมเดชศิตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเลขาธิการคสช.และตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงก็คือผบ.ทบ.นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพไปทั้งหมดนะครับเอ่ยนามไม่ทั่วนะครับรวมถึงผบ.ตร.ด้วยพลตรีสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็ไปคือไปนี่ก็จะมีทั้งอวยพรและขอพรด้วยนะฮะก็เริ่มกันที่พลเอกประยุทธ์กันก่อนเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เป็นตัวแทนกล่าวกับพลเอกเปรมนะครับว่าผมขออำนวยพรต่อท่านด้วยมุทิตาจิตและเคารพยิ่งนะครับผมและคณะทุกคนตระหนักดีว่าพลเอกเปรมมีคุณูปการต่อประเทศชาติในความเป็นผู้นำด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนถึงทุกวันนี้เกียรติประวัติอันดีงามและผลงานของท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกผมทุกคนโดยจะยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือท่านพลเอกประยุทธ์กล่าวนำเป็นการอวยพรแล้วก็ชื่นชมพลเอกเปรมนะครับหลังจากนั้นพลเอกเปรมนะครับก็ได้กล่าวอวยพรต่อนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและบรรดาข้าราชการที่เข้ามาเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับครับโดยพลเอกเพรมได้กล่าวบอกว่าขอบคุณนายกลุงตู่นี่พูดคือพลเอกเพรมเนี่ยเรียกพลเอกประยุทธ์ว่านายกลุงตู่นายกลุงตู่โดยบอกว่าพูดตามที่คนชอบเรียกนายกว่านายกลุงตู่ดูเป็นกันเองดีตนขอฝากขอบคุณไปยังผู้ที่ไม่ได้มาซึ่งตนดีใจที่พวกเรามาอวยพรแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีพลเอกเปรมยังได้กล่าวด้วยนะครับบอกว่าถ้าเราจำเหตุการณ์ในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ครับคงจะภูมิใจและคนในชาติก็จะภูมิใจมากที่นายกลุงตู่เข้ายึดอำนาจการปกครองมาจากรัฐบาลถือเป็นการกระทำให้ชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยครับไม่ต้องหันหน้าอย่างไม่เป็นเพื่อนกันวันนั้นเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่าทหารและกองทัพรวมทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์เมื่อถึงคราวที่จำเป็นเราก็ต้องออกไปทำและออกไปดูแลชาติบ้านเมือง
ซึ่งพวกเราคงจะภูมิใจที่ได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในวันที่22พฤษภาคมถือเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมืองแสดงความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่มากครับคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาจะเห็นด้วยพอใจและภูมิใจในการกระทำของนายกลุงตู่ครับมีคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นนะในคนไทย60กว่าล้านคนที่เขาพูดว่าทหารทำอะไรไม่เป็นได้แต่ยิงปืนคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็นายกลุงตู่แสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำเราก็ทำอะไรเป็นทำเป็นทำดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเครื่องแห่งความเป็นทหารของพวกเราแม้ว่าคุณยงยุทธยุทธวงศ์หม่อมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลคุณวิษณุเครืองามไม่ได้เป็นทหารแต่ก็เป็นพวกเดียวกันสิ่งที่ผมคิดว่าคนคงจะรู้จะได้เห็นพระสยามเทวาธิราชคงจะมองเห็นว่านายกลุงตู่ได้ช่วยชาตินำความสงบมาให้แก่คนไทยทั้งปวงเราได้กระทำแล้วและเราก็จะทำต่อไปผมอยากจะบอกให้พวกเราทราบว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญเป็นโอกาสที่พวกเราจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงคราวที่ชาติมีความคับขันไม่ปรองดองกันพวกเราจะเข้ามาช่วยดูแลนั่นคือหน้าที่ของเราที่เข้ามาดูแลชาติบ้านเมืองตามที่เราได้ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าเราจะทำอะไรให้แก่ชาติบ้านเมืองบ้างมีเสียงบางส่วนบางตอนของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีนะครับเดี๋ยวมาเติมรายละเอียดเพิ่มเติมกันจำเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคมได้คงจะภูมิใจคนในชาติจะภูมิใจมากที่นายกลุงตู่ได้ยึดอำนาจการปกครองมาจากรัฐบาลเป็นการกระทำที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อยไม่ต้องหันหน้าเข้ายังไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ตู่ก็แสดงเห็นว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำเราก็ทำอะไรได้เป็นทำเป็นทำดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทหารของพวกเรานั่นเป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ได้พูดด้วยนะครับ บอกว่าผมได้พูดกับนายกลุงตู่เป็นการส่วนตัวว่าเราออกมาแล้วเราคงจะถอยไม่ได้จะต้องเดินหน้าไปอย่างองอาจและกล้าหาญเดินหน้าไปอย่างสุภาพบุรุษและเดินไปข้างหน้าอย่างที่คนไทยโดยสายเลือดและต้องเดินหน้าไปเพื่อลูกหลานของเราอีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นว่าพวกเราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องของเราให้ทุกยากลำบากได้นี่คือบางส่วนบางตอนที่พลเอกเปรมได้กล่าวนะครับเป็นการพูดที่ชัดมากชัดมากนะชัดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วครับคือการไปยึดอำนาจจากรัฐบาลที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมเนี่ยเป็นการทำคุณให้กับแผ่นดินมากเพื่อชาติและที่สำคัญก็คือว่ามันยุติความไม่สงบในบ้านเมืองไงอันนี้คือประเด็นที่เราเห็นทุกคนเห็นนะไม่ว่าพี่น้องจะนิยมพรรคการเมืองใดนะครับต้องมองเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้คือพอยุบอำนาจปุ๊บปรากฏว่าบรรดาเหตุการณ์เนี่ยมันยุติได้ไม่ต้องการให้ใครมาทะเลาะกันไม่ใช่แค่ทะเลาะสิพี่เบิ้ลตอนนั้นเนี่ยคือใช้อาวุธฆ่ากันอะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเนี่ยโอ้โหบ้านเมืองจะมันจะเป็นยังไงครับแล้วยึดอำนาจปุ๊บแล้วจับอาวุธได้ตั้งเท่าไหร่ครับครับอันนี้เห็นตรงกันเลยนะฮะมันเป็นข้อเท็จจริงครับพลเอกเปรมพูดวันนี้เนี่ยชัดเลยคือชื่นชมพลเอกประยุทธ์มีความกล้าหาญนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าต้องเดินหน้าไม่ได้หมายความไปชมในแง่ที่ว่ายึดอำนาจมาเป็นของตัวเองของพลเอกประยุทธ์เองนะทำเพื่อชาติไม่ใช่แต่ว่าพอยึดอำนาจแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับ
ผ่นดินเกิดประโยชน์กับประเทศชาติหนึ่งที่เห็นปักจะเห็นชัดๆก็คือเรื่องอาวุธสงครามเรื่องการฆ่าแกงกันเนี่ยมันยุติลงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้ปฏิรูปบ้านเมืองสำคัญก็คือเนี่ยนะครับออกมาแล้วเราคงจะถอยไม่ได้ต้องเดินหน้าไปอย่างองอาจและกล้าหาญเดินไปข้างหน้าอย่างสุภาพบุรุษนี่แหละฮะถอยไม่ได้นะฮะสู้ไปอย่าได้ถอยคือป๋าเปรมก็ยังเรียกร้องให้บรรดาผบ.เหล่าทัพทั้งหลายข้าราชการและประชาชนให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าต่อไปแล้วตรงไหนฮะที่บอกว่าเป็นนายกเนี่ยไม่มีวันเกษียณเนี่ยฮะคือไม่ใช่ข้าราชการเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าพลเอกเปรมและป๋าเปรมเนี่ยนะครับก็จะอารมณ์ดีมากนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีด้วยว่าตั้งใจจะพูดให้ชัดๆหลายครั้งเนี่ยนะฮะเปิดบ้านแบบให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเต็มเลยนะปกตินี่จะมีการสกรีนสกรสกันอะไรตัวมีอะไรเข้าไปไม่ได้หรอกนะฮะจะจำกัดจำนวนคนด้วยแต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวทั้งสายทหารและสายทำเนียบเข้าไปกันตึมเลยพอหลังจากที่บรรดาคณะของนายกนะครับทหารตำรวจอวยพรป่าแล้วป่าก็ไปร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับนักข่าวด้วยนะ แล้วก็อวยพรให้นักข่าวนะครับบอกว่าในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญและขอให้ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองคือต้องอาศัยสื่อให้เกิดความเข้าใจความรักความสามัคคีเพื่อบ้านเมืองได้มีความสุขนะฮะ เสร็จสรรพเรียบร้อยนักข่าวก็บอกเอ้าบอกคือท่านพลเอกเปรมคะตกลงว่าที่บอกว่าให้นายกเดินต่ออะไรตอนมีอะไรเนี่ยหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าไม่มีเกษียณเหรอเพราะว่ารถแมพเขาบอกว่า1ปีเองนะพลเอกเปรมก็พยักหน้าแล้วก็หันมาบอกกับนักข่าวบอกว่านายกไม่มีเกษียณเพราะไม่ใช่ข้าราชการนักข่าวเช้าวันนี้ก็พาดหัวข่าวเลยนะบอกว่านายกไม่มีเกษียณอ๋อท่านพูดกับนักข่าวพูดกับนักข่าวไม่ได้พูดตอนที่อยู่ต่อหน้านายกไม่มากระซิบกับนักข่าวนักข่าวก็พยายามจะมายั่วท่านนั่นแหละว่าบอกว่าเอ้ยคือบอกให้ไม่ที่เดินหน้านี่ทำต่อไปไม่มีเกษียณเหรอแล้วคำถามนักข่าวดีมันชัดตรงคำถามนักข่าวเพราะว่านักข่าวถามนำด้วยนะว่าถามนำไงเนี่ยให้นายกและครม.ทำตามรถแมพหนึ่งปีเนี่ยครับแล้วยังไงเนี่ยบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเกษียณใช่ไหมนักข่าวทำนำแบบนี้ด้วยแล้วพลเอกเปรมก็พยักหน้าเป็นนายกไม่มีเกษียณไม่ใช่ข้าราชการไม่รู้จะคิดไปถึงไหนล่ะตอนเนี้ยไม่รู้เลยเมื่อวันก่อนก็มีคนตะโกนบอกว่านายกประยุทธ์อยู่5ปีนะครับนายกประยุทธ์ก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับตามรถแมพแหละดีแล้วส่วนที่เหลือก็แล้วแต่สถานการณ์จะตกลงกันไม่ได้เลยว่านายกจะมาจากไหนตอนนี้จะมาจากก็ต้องฟังเสียงประชาชนนะฮะฟังเสียงประชาชนนะฮะเพราะว่าคืออำนาจเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกครับนะฮะกระแสบางทีอาจจะดีถ้าจะไปตามกระแสนะรับรองต้องเปลี่ยนทุกวันอ่ะแต่หลักๆก็คือคำมั่นสัญญาสัญญาประชาคมที่จะดูแลบ้านเมืองเราจะทำตามสัญญาถูกครับขอเวลาแต่เว้นแต่ว่านะมันเกิดสถานการณ์ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องดูแลเนี่ยอันนี้ใครก็จะไปว่าอะไรคงไม่ได้คือเอาให้มันเรียบร้อยอ่ะพอเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันตามกติกาประชาธิปไตยแล้วเป่านกหวีดปี๊ดครับเอาเลยทีนี้ลุยเต็มที่เลยทุกพรรคการเมืองหาเสียงได้ทุกพื้นที่ครับอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคนึงไปหาเสียงอีกที่นึงไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกโกงก็โกงกันไม่ถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยครับมันเป็นประชาธิปไตยที่ไหนแบบนั้นนะถูกไหมฮะพร้อมตามรถแมพเนี่ยแล้วทุกฝ่ายก็ต้องให้ความร่วมมือครับถูกไหมฮะประชาชนกลุ่มที่เคยสูญเสียอำนาจนักการเมืองที่เคยสูญเสียอำนาจก็อย่าป่วนครับถ้าอยากให้เดินตามรถแมพฮะก็เป็นช่วงบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่นะฮะเด็กก็ไปอวยพรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้พรเด็กนะครับออกจากบ้านสี่เสาเทเวศแล้วก็ไปที่นู่นเลยนะฮะมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์หรือร1รออนะครับก็เป็นคิวของพลเอกอุดมเดชสิทธิบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในฐานะผบ.ทบ.ครับก็นำบรรดาขุนทหารทั้งหลายนี่แหละนะครับเข้าไปอวยพรแล้วก็ขอพรปีใหม่จากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมก็คือพี่ใหญ่บิ๊กป้อมนะฮะพี่ใหญ่นะครับก็ไปขอพรพี่ใหญ่นะบิ๊กป้อมก็ให้พรว่าตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีในการปฏิบัติงานช่วยเหลือรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ในการนำความสงบและความปรองดองกลับมายังประเทศนะครับเพราะนั้นคือความหวังซึ่งการที่เข้ามาดูแลบริหารประเทศตั้งแต่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในชาติและทุกกรณีที่เกิดขึ้นจะดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มุ่งมั่นนะครับในการที่จะสร้างความสามัคคีของคนในชาติอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นคิวของพลเอกประวิตรนะครับจากนั้นไปเร็วๆนะครับก็
ก็เป็นคิวของปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมก็นำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมถึงพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผบตร.รองผบตร.ก็ไปเข้าคารวะแล้วก็ขอพรปีใหม่นะครับกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หัวหน้าคสช.นะฮะซึ่งก็มีการนำกระเช้าผลไม้ต่างๆมามอบให้กับนายกนะฮะซึ่งนายกก็กล่าวว่าขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญจากการที่บ้านเมืองผ่านความขัดแย้งมาทุกคนช่วยกันเพราะผมทำคนเดียวไม่ได้ขอให้ทุกคนทุ่มเททำงานเพื่อประเทศด้วยความสุจริตโปร่งใสอย่าให้สังคมหวาดระแวงเพื่อให้ประชาชนไว้วางใจและเป็นที่พึ่งรวมถึงให้ดูแลกำลังพลทั้งความเป็นอยู่ขวัญกำลังใจเพราะกำลังพลเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติงานครับนี่คือพรจากนายกรัฐมนตรีที่มีต่อปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผบ.เหล่าทัพครับน้องสันติสุขฮะครับเอาละฮะทีนี้เรามาส่วนวันนี้ที่ประชุมครม.นะฮะ30ธันวาคมวันนี้ประชุมครม.นัดสุดท้ายของปีนี้นะครับก็มีคิวที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมจะนำครม.อวยพรให้กับนายกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยครับก็จะเป็นการอวยพรในที่ประชุมครม.แล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับข้าราชการบำนาญจะได้ขึ้นเงินเดือน 4% แล้วต้องรอมติครม.วันนี้ด้วยนะฮะก็รอดูกันอีก 4% นะครับนะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับลองมาไล่ดูกันเร็วๆเพราะว่าหลายข่าวเราก็ไปกันแล้วนะครับครับจะได้สำรวจตรวจสอบว่ามีข่าวไหนที่ยังต้องเติมเต็มจะได้ไม่ตกกันนะครับข่าวใหญ่สุดวันนี้ก็คือความปลื้มปิติของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ได้เห็นภาพนี้นะครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์แจ่มใสทรงแย้มพระสวนนะครับขณะทรงเลือกสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลสนะครับระหว่างเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ครับนี่ก็เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้านี้ในหลวงเสด็จลงปิติปีใหม่พระพักตร์แจ่มใสทรงแย้มพระสวนพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญกึกก้องมีเสียงเปล่งเสียงทรงพระเจริญของพระสงฆ์นิกรครับที่เฝ้ารับเสด็จที่รอรับเสด็จอยู่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆบนหน้าหนึ่งของไทยรัฐครับอาหลองโต้เมียเด็ก38หวังสมบัติคือคนวิพากษ์วิจารณ์คนค่อนแค่ว่าหวังสมบัติอาหลองออกมาโต้เลยนะฮะเมียเด็ก38หวังสมบัตินะครับสวนคิวบูใส่ลูกชายถูกโพสต์แขวะวิวาเพราะว่าลูกชายเนี่ยไปโพสต์ข้อความไงในเชิงที่ทำให้คนคิดว่าไปเหมือนกับไม่พอใจไม่พอใจภรรยาใหม่ของคุณพ่อนะครับก็เลยสวนคิวบูใส่ลูกชายเรื่องนี้หลังชีวิตฮะนะฮะยาวครับยาวอย่างที่เรียนไปเมื่อวานยังไงว่ามันไม่ใช่คนทุกคนในครอบครัวที่หนังสือพิมพ์เขียนไปเมื่อวานเพราะในโซเชียลมีเดียมันเร็วกว่าเริ่มมีคนโพสต์แล้วก็คือลูกชายนะครับแต่นี่อาหลองสวนคิวบูใส่ลูกชายเลยก็ไม่ถึงกับสวนหรอกนะฮะก็เป็นการทำความเข้าใจกับลูกคือทำความเข้าใจมาแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบสองก็ต้องทำความเข้าใจอีกเห็นบอกว่าจะมีการนัดดินเนอร์กันเพื่อปรับความเข้าใจลูกชายคนก็คือคนที่เล่นละครใช่ไหมฮะคนที่อาหลองพยายามปั้นเป็นลูกชายคนรองนะฮะมีคนโตผู้ชายคนโตแล้วก็คุณกันนี่เป็นคนรองแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับก็มีลูก3คนนะฮะความสุขของพ่อคือเรื่องในครอบครัวเขาอะครับเรื่องในครอบครัวพูดยากนะอาหลองนะ83 38เนี่ยนะไม่ได้ใบหวยนะครับครับเรื่องในครอบครัวพูดยากพูดยากส่วนหน้าหนึ่งนะครับก็ยังมีเรื่องเครื่องบินแอร์เอเชียซึ่งสูญหายไปอยู่นะครับครับหาไม่พบซากบินแอร์เอเชียคาใจไม่ส่งสัญญาณฉุกเฉินครับอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียผนึกกำลังค้นหาเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน QZ8501 อย่างต่อเนื่องครับออสเตรเลียเนี่ยส่งเครื่องบินโอไรออนช่วยเสริมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบนะครับยังฮะส่วนภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าคารวะขอพรปีใหม่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็อยู่บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐด้วยนะครับครับชมเหนื่อยเพื่อชาติป๋าอวยลุงตู่ให้อยู่ยาวนี่สำนวนข่าวไทยรัฐนะฮะป๋าอวยลุงตู่ให้อยู่ยาวชมเหนื่อยเพื่อชาติฮะอยู่ยาวเหรออยู่ยาวแล้วจะอยู่ยืนไหมส่วนเดลี่นิวส์นะครับมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังร้านโกลเด้นเพลสนะครับเหมือนฉบับอื่นๆนะฮะส่วนข่าวของเดลี่นิวส์นี่มันนะผ่านหัวข่าวนี้น้องสันติสุขฮะครับลูกฉลองค้านจดทะเบียนสมรสแทนแม่ไม่ได้ฝ่ายหญิงสวนไม่เกาะใครกินมันเป็นขี้ปากนะครับ
ต้องให้จบเร็วๆนะฮะจบไม่เร็วนี่รับรองเถอะนะฮะคือจดทะเบียนค้านเรื่องจดทะเบียนสมรสค้านเรื่องจดทะเบียนสมรสแต่ไอ้แทนแม่ไม่ได้นี่คือในความรู้สึกไงความรู้สึกแต่จดทะเบียนสมรสเนี่ยในทางกฎหมายจดได้แน่นอนเพราะว่าภรรยาเก่าเสียชีวิตแล้วไงก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะจดทะเบียนก็ได้ที่จะมาจดทะเบียนสมรสนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเดียวกันไม่ใช่ว่าค้านจดทะเบียนสมรสแทนแม่ไม่ได้แต่ในความรู้สึกของลูกนะคิดว่าแทนแม่ไม่ได้พอจดทะเบียนสมรสแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องสินสมรสไงครับนะฮะสมบัติอะหลองนี่เป็นพันล้านไหมน้องสันติสุขไม่ทราบนะฮะน่าจะเยอะอยู่แหละน่าจะถึงเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยน่าจะเป็นพันล้านศิลปินแห่งชาติปี56นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้มันมากนะฮะป๋าเปรมชมลุงตู่ยึดอำนาจช่วยประเทศสงบเชื่อชาวไทยภูมิใจทหารปกป้องชาตินะครับแล้วก็มีข้างล่างมีภาพบรรยากาศที่เริ่มโล่งแล้วกทมเพราะว่าพี่น้องประชาชนทยอยออกต่างจังหวัดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็เยอะนะครับแล้ววันนี้ก็จะเยอะอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนข่าวแอร์เอเชียที่อินโดนีเซียนะครับแอร์เอเชียจมทะเลอินโดเผย10ผู้โดยสารเฮงมาไม่ทันตกเครื่องอ๋อเหรอฮะมีผู้โดยสาร10คนฮะที่ซื้อตั๋วไฟล์เนี้ยครับแต่มาไม่ทันฮะตกเครื่องฮะเครื่องไปก่อนไม่ได้เลื่อนไฟอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เลื่อนฮะแค่บังเอิญว่ามาไม่ทันมาไม่ทันตกเครื่องครับตกเครื่องก็เลยเครื่องตกฮะโอ้โหก็ถือว่าโชคดีไปนะครับไม่ค่อยมีบ่อยนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีภาพเป็นบ้านของฝ่ายหญิงนะฮะของเจ้าสาววัย38ของอาหลองนะฮะอาหลองนะครับคมชัดลึกครับครับนี่ภาพบนก็คือภาพซึ่งสมเด็จนี่นะครับสำนวนข่าวนะครับสมเด็จซื้อสินค้าเสด็จนะฮะขอไปเสด็จซื้อสินค้าในหลวงพระพักตร์แจ่มใสฟ้าหญิงพระราชทานสกสปีใหม่เนี่ยฮะสกสอีกตรงนี้นะครับครับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับพระราชทานสกสปีใหม่สกสปีใหม่แก่ชาวไทยนะครับส่วนประเด็นพาดหัวใหญ่นะครับป๋าห้ามบิ๊กตู่ถอยเก้าอี้นายกไม่มีเกษียณแนะเดินหน้าทำงานเป็นหน้าที่ของทหารครับนี่คือสำนวนข่าวแล้วก็จะมีภาพประกอบขอพรนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะรัฐมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่แล้วก็รับพรจากพลเอกเปรมตินสูรานนท์ครับนี่ก็คือประเด็นใหญ่ๆในคมชัดลึกหน้าหนึ่งครับส่วนข่าวสดนะครับก็มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันนะครับแล้วมีข่าวว่าปิติในหลวงพระพักตร์แจ่มใสเสด็จดูทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะส่วนข่าวใหญ่เล่นข่าวอลองฮะครับอลองกับลูกชายเคลียร์วุ่นปมแต่งฟ้าแลบหลังโพสต์ตัดพ้อพ่อใน IG Instagram พ่วงกับดังวอนขอให้เข้าใจเมีย38เก็บตัวเครียดหนักรู้ได้ไงว่าเขาเครียดแต่บางฉบับบอกว่าออกมาโต้นี่บอกว่าไม่เกาะอันนั้นเป็นพี่สาวนะฮะพี่สาวออกมาพูดแทนแต่ว่าน้องสาวเนี่ยเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านบ้านหลังนี้เขาก็บอกว่าเขาพอมีอันจะกินนะนะฮะก็พี่สาวสองคนไปทำงานที่อเมริกาอีกคนนึงทำงานเป็นสรรพสามิตจังหวัดนะครับแล้วก็มีน้องสาว38ดีใจที่น้องสาวได้แต่งงานกลัวน้องสาวขึ้นคานนะฮะก็อาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้ที่มาเจออลองเขาขอให้ดูกันนานๆอย่าเพิ่งตัดสินกันตอนนี้นะฮะนี่ก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าสาววัย38นะครับส่วนข่าวการเมืองป๋าปลื้มยึดอำนาจหนุนลุงตู่ลั่นทหารออกมาแล้วถอยไม่ได้วิษณุชี้กรรมาธิการแค่โยนหินถามทางกสทช.ถก Facebook บี้โพสต์มิ่นนะครับนี่ประเด็นการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องของปีใหม่รถไฟบขส.เพิ่มเที่ยวเปิดศูนย์191ทั่วประเทศคุมเข้มจัดงานปีใหม่นะครับรวมทั้งข่าวแต่งตั้งทิติราชรักษาราชการผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับนะครับทิติราชน้องหานพิทักษ์นะฮะมารักษาการผบ.ชก.แล้วนะครับการเมืองนะครับเริ่มต้นที่มติชนประเด็นใหญ่ขอบคุณบิ๊กตู่ยึดอำนาจป๋าเปรมชมทำเพื่อชาติภาคภูมิใจขอเรียกนายกลุงตู่เผยไม่มีเวลาเกษียณสปช.ปฏิรูปตำรวจใน3เดือนครับวิชาจี้ชดใช้จำนำข้าวยันสอบ TDRI แล้วโอ้นี่ประเด็นร้อยเรียงเอาหลายประเด็นเลยนะครับขึ้นมาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะครับในหลวงทรงแข็งแรงแจ่มใสพระสงฆ์นิกรปิติอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะครับมีรายละเอียดให้ชมไปแล้วดูด้านล่างครับถึงคิวข้าราชการบำนาญ 5.3 แสนได้เงินเพิ่ม 4% ครับชงครม.เคาะวันนี้เกษตรใช้ 5.2 หมื่นล้านปรับโครงสร้างข้าวนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับจะเข้าครม.วันนี้
ข้าราชการบำนาญลุ้นกันครับส่วนแนวหน้านะครับหน้าหนึ่งมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเหมือนกันทุกฉบับนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่ยังคงเกาะติดเรื่องของแอร์เอเชียนะฮะทีมกู้ภัยคาดแอร์เอเชียดิ่งทะเลลึกยังไม่พบชิ้นส่วนเครื่องนานาชาติเร่งระดมการค้นหาส่งเรือ30ลำอากาศยานอีก15 10ชีวิตเฉียดตายเหตุตกเครื่องนะฮะส่วนข่าวในบ้านเราก็มีนายกลุงตู่กล้าหาญป๋าเปรมชมยึดอำนาจเพื่อชาตินะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะฮะโอ้ดอกไม้สีชมพูนะฮะสวยงามมากนะครับส่วนข่าวนี้น้องสันติสุขต้องหูผึ่งแน่ๆเลยอะไรครับปปช.ลุยถอดถอนปูติวเข้มเปิดคดี9มกราเร่งทำหนังสือจี้คลังเรียก 600,000 ล้านโกงข้าวโอ้มันหูผึ่งตรงที่ให้ฟ้องร้องเนี่ยเอาเงินค่าเสียหายกลับมาเนี่ยนั่นแหละสิฮะฮะจะได้มีเงินมาช่วยพี่น้องชาวนาต่อไปครับมีเงินมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางช่วยเกษตรกรครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนที่กระทำความเสียหายแล้วลอยนวลอย่างเงี้ยครับถูกไหมฮะฮะต้องร่วมรับผิดชอบบ้างฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของอาจารย์วิชามหาคุณครับในกรรมการปปช.เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงครับเพราะว่ามันเงินหลวงไงถูกต้องไปทำเสียหายกระทรวงการคลังจะอยู่เฉยไม่ได้นะเออไม่ใช่ว่านายกลุงตู่ฟ้องนะฮะใช่ไหมฮะตอนนี้นายกลุงตู่ไม่ต้องฟ้องเจ๊ปูแล้วฮะกระทรวงคลังต้องฟ้องเจ๊ปูแล้วเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็สั่งการไปแล้วนี่ฮะครับบอกว่าต้องดำเนินทั้งเรื่องอาญาเรื่องแพ่งที่สำคัญอ่ะแล้วข้าราชการก็มีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วด้วยปลัดได้ยินไหมรังสรรค์ศิวรศาสตร์ยิ่งรักตั้งมากับมือด้วยสิฮะจะกล้าฟ้องไหมล่ะเวลาปิดโครงการจะนำข้าวก็เอาตัวเลขโน้นมาพันกับตัวเลขนี้อยู่นั่นแหละท่านปลัดกระทรวงการคลังอ่ะครับนะฮะนี่ของแนวหน้านะครับครับไทยโพสต์นะครับพาดหัวใหญ่เรื่องนี้แหละครับนายกไม่มีเกษียณแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจด้วยพี่เบิ้มตกใจทำไมฮะนายกไม่มีเกษียณป๋าเปรมชมประยุทธ์รัฐประหารปูเพื่อชาตินี่สำนวนข่าวไทยโพสต์ฮะแล้วคิดนายกไม่เกษียณนี่ตกใจไหมตกใจเหรอฮะคือผ่อนอ่อนไปไหมคือถ้าท่านอยู่แล้วไม่ปฏิรูปเนี่ยผมคนนึงก็ไม่ให้อยู่นะอันนี้ก็พูดตรงวันเดียวก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วต้องปฏิรูปนะไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกแหมอย่างนั้นถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยอย่าว่าแต่อยู่ตามรถแมพเลยประชาชนเขาจะไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าท่านอยู่แล้วทำงานเด็ดขาดปฏิรูปบ้านเมืองและเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยโอ้โหใครจะไม่ให้อยู่ถูกไหมฮะอยู่รอดรอได้นั่งรถไฟความเร็วปานกลางเนี่ยนะ160กิโลต่อชั่วโมงก็เอานี่ครับคนแก่ได้เฮอีกคลังชงครม.ตู่เพิ่มเงินบำนาญนี่ก็รอดูวันนี้นะครับมติครม.จะมีเรื่องนี้ไหมรับฟังความเห็นมกราคมกุมภาพันธ์อันนี้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วครับกรรมธิการยกร่างยึดข้างมากก็คือจะมีการรับฟังความเห็นช่วงมกราคมกุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการยกร่างเนี่ยก็จะมีการพิจารณากันแต่ในการประชุมของคณะกรรมการเนี่ยก็จะใช้เสียงข้างมากครับอันนี้ก็เรื่องปกติโพสุเดย์นะครับความจริงซื้อหดแหวนหายนี่ไม่น่าจะเป็นข่าวใหญ่นะฮะข่าวนี้น่าจะใหญ่กว่านะมติปปช.กระทุ้งคลังฟ้องค่าข้าว 600,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วมีสกู๊ปพิเศษด้วยครับครับทุบสถิติปีม้าเจ๊งหนักจำนำข้าวครับครับในโพสต์ทูเดย์เป็นสกู๊ปพิเศษนะฮะส่วนข่าวรองลงมาก็เป็นหุ้นแอร์เอเชียดิ่งหนักหลังจากที่นะครับเครื่องบินแอร์เอเชียบินจากสิงคโปร์ขออภัยบินจากอินโดนีเซียไปสิงคโปร์นะฮะหายไปจากจอเรดาร์นะครับตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับนี่คือของโพสต์ทูเดย์ครับกรุงเทพธุรกิจครับฉบับสุดท้ายครับเรื่องเศรษฐกิจปี58ครับครับชี้มาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมฟื้นตัวฮะเศรษฐกิจไทยปีฟื้นปี58ครับไตรมาส3โตสุดนี่มองกันแล้วครับพี่เบิ้มฮะเพราะว่ามาตรการหลายๆเรื่องมันจะออกฤทธิ์ออกเดชเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีก็ค่อยๆเกิดดอกเกิดผลขึ้นมาครับการตั้งงบประมาณทำโครงการต่างๆกว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้นี่บอกใช่มั้ยฮะฮะเนี่ยมันจะไปเริ่มโตสุดเนี่ยไตรมาส3นะครับครับแต่ในขณะเดียวกันการลงทุนของเอกชนเขาก็ต้องรอสัญญาณจากภาครัฐจะมีเงินหมุนหลายรอบอะไรเนี่ยนะครับไตรมาส3โตสุดนี่คือการคาดการณ์นะครับครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ฉีกออกไปจากฉบับอื่นๆกรุงเทพธุรกิจรวบรวมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาครับบิ๊กดีลแห่งปี57รุกซื้อธุรกิจในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็เป็นการทำข้อตกลงในทางธุรกิจกันครับกรณีใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะครับกรุงเทพธุรกิจก็รวบรวมเอาไว้นี่ก็คือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ2ฉบับครับครับก็หมดแล้วฮะก็มีข่าวมาว่าทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาสอรุณศรีนะครับจะชวนข้าราชการทำเนียบทำบุญตักบาตร
บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการครับนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หรือเปล่าไม่ได้ระบุวันนะฮะน่าจะเช้าวันนี้นะวันที่ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับนะฮะหรือของเมื่อวานนะฮะไม่แน่ใจนะครับข่าวไม่ได้ระบุเอาไว้นะฮะนี่ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเติมเต็มกันเรื่องสำคัญสำคัญการเดินทางเป็นยังไงบ้างช่วงปีใหม่ครับเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะกำลังเตรียมตัววางแผนอยู่บางคนอยู่ที่บ้านก็รอรับญาติจากกรุงเทพจะไปยังไงครับนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นยังไงประเด็นเศรษฐกิจการเมืองที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับสักครู่ครับ